รู้และเข้าใจความคิดคือความคิดคือใจอย่าลืมความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดมนุษย์แล้วก็ที่เขาว่าเทวดาเทพพรหมจะรู้หมดนั่นคือต้องเจโตวิมุตติเท่านั้นปัญญาเนี่ยไม่พอครับปัญญาวุฒิไม่พอโอเคไหมต้องเจโตจึงจะรู้ความคิดทั้งหมดแล้วหกแสดงฤทธิ์ในรูปปฏิหารได้ครับจากคำถามมาเป้เลยคุณขันนั่นนะครับแสดงฤทธิ์เขาเรียกว่าปฏิหารเช่นพุทธปฏิหารเยอะเลยครับพุทธปฏิหารเยอะเลยไปสอแสวงหาเอาในพระสูตรหนึ่งในนั้นจะขอเล่าให้ฟังก็ได้นิดเดียวนะครับพุทธประวัติพุทธปฏิหารเรื่องของน้ำฝนนี่แหละครับนะวงตระกูลของตัวเองง่ายๆคือกลุ่มนามสกุลเดียวกันลูกหลานแตกไปมีครอบครัวนู่นนี่นั่นก็ได้รับมรดกมาจากต้นตระกูลก็มาแบ่งกันเนาะนาก็แบ่งกันก็มีคันนาอย่างคันหนึ่งสูงๆใหญ่เป็นคันแดนบอกให้รู้ว่าดีนั่นของเธอนี่ของฉันประมาณนั้นปีเป็นปีทำนาคนหนึ่งไอ้ฝั่งอยู่ข้างเหนือเนี่ยมันมีที่มันก็ลาดเนาะเหนือมีน้ำแต่ข้างล่างไม่มีน้ำทำนาฝั่งที่อยู่ใต้น้ำขอน้ำจากฝั่งเหนือแค่ขุดนิดเดียวเองทำร่องหน่อยน้ำก็ไหลมาแล้วน้ำขอจากญาติผู้พี่ก็ได้ง่ายที่สุดญาติผู้พี่ไม่ยอมให้โหแม่งโคตรขี้เหนียวชิบหายเลยประมาณนั้นของแค่เนี้ยจะทำนาได้โคตรเห็นแก่ตัวไงแบ่งไม่แค่นี้ก็ไม่ได้เออเนี่ยความก็รู้ถึงพระพุทธเจ้าซึ่งมันเป็นตระกูลนะเป็นเผ่าพันธุ์พระพุทธเจ้าก็ลงท้องนาเลยครับไปฟังความสองข้างพระพุทธเจ้าพระองค์มันคือมนุษย์ด้านที่สามของเหรียญงี้ดีกว่าพุทธเจ้าโอเคไหมเออมนุษย์ด้านที่สามของเหรียญไปไหนก็ไม่เคยทําให้ซ้ายขวาแตกแยกอยู่ไหนก็ไม่เคยทําให้ซ้ายขวาแตกแยกไม่ว่าจะพูดด้วยภาษาฝั่งซ้ายพูดด้วยภาษาฝั่งขวาเพราะฝั่งขวาฝั่งไหนเขาเรียกว่านี่คือรู้ความคิดของมนุษย์ใช่ไหมครับรู้ความคิดของมิจฉาทิฏฐิมันเป็นเช่นไรรู้ความคิดของสัมมาทิฏฐิเป็นเช่นไรรู้ความคิดของผู้บริหารบ้านเมืองเป็นเช่นไรแล้วรู้ความคิดของบุคคลที่เรียกร้องรับร้องทุกวันนี้เป็นเช่นไรเขาจะรู้แน่ๆด้วยมันทำไม่ได้ยากนักระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองประมาณนั้น เอ๊ะผมเองก็หลุดเข้ามาในบรรยากาศจริงด้วย กับบ้านเมืองของเราเนาะ เนี่ยฮะพระพุทธเจ้าไปยืนตรงไหนปุ๊บมันจะเป็นด้านที่สามของเหรียญให้ทันทีเลยใครก็ตามที่มาปรึกษาหารือฝ่ายมิจฉาหารือพระพุทธองค์ก็ให้สติปัญญาปรับเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนจากมิจฉาไปสัมมาโดยที่ไม่รู้ตัวโดยซ้ำไปนะหรือเปลี่ยนจากความลำบากยากจนเป็นความที่พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอประมาณนั้นไม่ได้นะพระพุทธเจ้าไม่ได้นะพระองค์เปลี่ยนง่ายจะตายไปมันอยู่ที่ว่าสงสัยในตัวพระองค์หรือเปล่าความจริงพระองค์ก็ให้สงสัยนะสงสัยพระองค์ก็แก้ความสงสัยด้วยการอธิบายขยายความอย่างเงี้ยโอเคกลับเป็นว่าเมื่อพระองค์ไปอยู่ตรงคันนาได้ยินสองฝั่งเนี่ยครับทะเลาะกันเรื่องน้ำผัดโถก็จะฆ่ากันตายเพราะเรื่องขอน้ำว่าแล้วก็ได้ยินความสองข้างแล้วตรงจุดนั้นนะฮะขณะที่ทะเลาะกันไม่มีใครรู้ว่าพระพุทธเจ้าคิดและแสดงพุทธปฏิหารยังไงไม่มีทางรู้ได้เลยว่าแล้วก็แยกย้ายบ้านใครบ้านมันคืนนั้นนะครับฝนเทมาทั้งคืนเลยน้ำก็ท่วมหมดคันนาเห็นไหมกรณีอย่างนี้เรียกว่า
พุทธปฏิหารโอเคไหมครับถ้าถึงระดับพระพุทธเจ้าหรืออะไรก็ได้หมดสิครับไม่ต้องทำอะไรด้วยเห็นหรือยังครับยกตัวอย่างกันแค่หนึ่งเดียวนะยังมีเยอะนะด้วยแต่ลุงก็ไม่เคยจำเยอะหรอกขี้เกียจเอาแค่ตัวอย่างเดียวก็พอแล้วโอ้เอาหลายๆตัวอย่างมาทำไมใช่ไหมครับตัวอย่างเดียวก็เหลือพอแล้วอะไรทำนองนี้ล่ะชัดเจนไหมครับนั่นก็คือเรื่องของแสดงปฏิหารได้นะครับก็แปลว่าผู้ที่มีอภิญญามีทั้งอภิญญาห้าเนี่ยปัญจัยหกก็คือตัวแถมตัวแถมคือฤทธิ์เรียกว่าบุญญฤทธิ์ฤทธิ์มีสองด้านนะอย่างละอิทธิฤทธิ์กับบุญญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์คือทำลายพวกไสยศาสตร์ไสยเวทจำด้วยครับพวกไสยศาสตร์ไสยเวทพวกกลุ่มราหูกลุ่มไซตอนกลุ่มซาตานกลุ่มมัจจุราชนี่กลุ่มนี้โอเคนะต่อไปมันจะหมอดม้อยมานังมาสังขาราพวกนี้ไปต่อไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรใครจะมาลุยกับมันบอกให้อะไรสามสหายครับสามสหายคือพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกครับกำลังลุยกับพวกมันอยู่เวลานี้เลยแล้วพวกมันมาทำลายมนุษย์ก็เรียกว่ามาทำลายมาทำลายมนุษย์ที่ยังไม่ถึงขั้นมีปัญญาพอที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับพอไหวไหมครับผมจะไปไกลเกินไปหรือเปล่าครับภาษาผมจะไปอย่างนั้นนะโอเคนะแค่นี้ก็น่าจะพอคำถามของคุณกัญญารัตน์โอ้โหยาวเหยียดเลยลูกยินดีด้วยครับต่อไปมีใครอีกชั่วโมงการนอนของแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมี